สวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องซีมอน NL Channel มื้อนี้ซีมอนพามาเบิ่งหอยทาดพี่น้องจ้าว่าแม่หอยทาดมันคือหลายแท้หลายจังได๋เนาะพี่น้องตามมาเบิ่งมาเบิ่งเบิ่งเด้อเดี๋ยวขาใส่เด้อมันกัดแท้นะพี่น้องเฮ้ยหอยทาดคืออีปิงนี่พี่น้องฮายฝนมันลิ้นทั้งวันพี่น้องคือน่ะตาลายน้ำข่อยบ่มีตัวอดปวดเอ็ดเปียดเอ็นบ่ได้ลานคุณน่ะฉันน่ะขอคันสักเจ้ามากพากันในมหาเบิ่งผลย่านย่านแต่ว่าก็อยากเบิ่งเอ้ยเด้ๆๆๆกิ่งคลอมมันเด้พี่กิ่งคลอมนี่ฟะน่ะฟะน่ะพี่อย่าไปใกล้เด้อเอ๊ะคันบ่บ่บ่อย่าไปเฮ็ดอย่าไปเฮ็ดมันมาพี่เฮ้ยไปเฮ็ดลูกข่อยมันสิเหยียบพี่น้องห้ามไปฆ่าสัตว์พี่น้องตาลายน้ำข่อยบ่บ่น่ะหอยทาดเจ้าจะสลักอ่ะเอ้ยพี่น้องเพียอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้สิเฮ้ยเขาจะไปปุ่นบอกให้ไปพี่น้องใส่ใส่ใส่ใจ้าใส่หุ่นนะพี่น้องหุ่นสี่สโบสเบอีโอโอแรงเยอะเอิ่นป้ากันยานกลุ่มข้าวได้สลัดเจ้ามากเอิ่นพี่น้องได้ชอบกินเลยได้เบบี้สลัดสงสัยหอยทาดป้ากันซองเบิ่งมีสีมีสีส้มสีเหลืองสีดำสีน้ำตาลพี่น้องพักคอยปลูกไว้บ่เหลือหอยทาดกินมดแต่ใบสตรอเบอรี่บ่กินสงสัยใบสตรอเบอรี่มันหยาบหอยทาดก็เลยกินบ่ได้กระเพาะโหระพาข่อยตายหมดเลยพี่น้องเหลือต้นเดียวขอรอใบกระเพาะใกล้แล้วใกล้แล้วพี่น้องพี่ใกล้ไปคือกันพูนเดี๋ยวจะต่อคนญาติพี่น้องมากินหมดเลยหอยทาดหลายหลายพี่น้องจะพันมาแต่ใสเมื่อไหร่พี่น้องข่อยละขี้เดียดมาหอยทาดเร็วๆเข้ามาพี่ข้างหลังพูดใส่เฮ้ยญาติคนละตืดข่อยหันพูดพี่น้องสี่โบสี่เบสี่โบสี่เบพูดซองเบิ่งเอาเฮ้ยทั้งขยะข่อยกับท่านมาทิ้งพี่น้องร้อยถุงกันในชาปูนตัดไม้กิ่งไม้กองอย่ออยู่หุ่นพี่น้องบรรยากาศพี่น้องเอ้ยเบิ่งประเทศเนเธอร์แลนด์เคิมฝนตกซุกมือเมื่อวานนี่ก็แดดดีจังหน่อยเคิมๆมื้อนี้โอ้ยไปไสก็บ่ได้พี่น้องพามาถ่ายอยู่หลังบ้านคือเก่าเบิ่งหอยเด็กหน่อยขี่สงสัยหอยทาดย่านแต่ว่ากับผ้ากันเบิ้งเบิ้งสาน้ำพี่น้องเล่นจนว่าตามภาษาเด็กหน่อยสองแสบขี้ดื้อจะเท็จอ้างถิงเล่นตั้งแต่หมู่บ้านหมู่ก่อนยังซีมอนหายอย่างซีมอนพากันใส่บูทเด้น่ะพี่น้องคอยต้องมาจ่อเบิ่งหลังบ้านทุกมือเพราะว่าย่านลูกมาตักปลาออกผีเนี่ยตักปลาพี่น้องบ่ได้ซองแสบมาหลังบ้านย่ำใดคอยแต่มาตกปลาเฮ็ดเหี้ยงกันซีมอนอาหารแนวเหรียญไปทัวร์เบิ่งพี่น้องมาเบิ่งซิมันเฮ็ดอีหยังใส่เฮ็ดอีหยังฝนเขาความสุขมักคักกับน้ำสกปรกร้อยเหรียญมือวานพี่น้องขี่ฝุ่นสิได้ล่างออกไปเก็บเมียนอีก What's this now? It's for swim box. เอา For a box? ว่าภาษาดัตช์
แนวเหรียญใหม่ความคิดสร้างสรรค์คือเก่าซิมอนแต่แนวเหรียญแปลกๆเอ้ยขออนุญาตหอยทากได้มั้ยน้องเออขยะแขยงใส่กลัวตรงย่างขยิงขาพี่น้องใส่ว่าปลาหามเด้อหามเด้อเฮ้ยหามนะหามมันมาตกปลาหามมาจับเด้อปลานี่มาหาจอบแต่บ่อปลาหน่อยๆนี่จะมาตักปลานั่นเอาแล้วเอาละเอาละเอาละแฟนฮะแฟนฮะพอเลยพี่น้องเอ้ยขออนุญาตอันในหอยทากผมไม่ยังได้พี่น้องพี่อยากหอยทากเอ้ยเดี๋ยวพี่น้องโตหนึ่งอันนี้ก็โตหนึ่งขออนุญาตไอซีเบบี้สลักเคียร์เอ้ยพี่น้องพี่น้องพี่เบบี้ซิมอนเห็นอีกแล้วพี่น้องเอ้ยพี่พี่น้องเดี๋ยวสงสัยผสมพัดพี่น้องคุณซิมอนเอ้ยคุณเอ้ยเป็นตะยานคักมาเด้อมาเด้อใส่ใส่มาพี่ใส่ใส่เล่นนั่งเอ้ยมาพี่แต่ที่ใช้เล่นนั่งสลักใส่เออพากันหยาดไป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 เออเป็นพี่น้องมันก่ออยู่ตรงสี่แล้วพี่น้องซิมอนหยาดแล้วพี่น้องซิมอนหยาดแล้วคุณพี่น้องคอยพามาเบิ้งมันขึ้นหลายเทพี่น้องพูดนะเอาชิฟเลชเชอร์เอ้ยเอาชิฟเลชเชอร์เอาตาไปมืออีบัฟเลชเชอร์มามาตาพูดนะพูดนะลูกคอยบอกพี่น้องลูกคอยบอกพูดนะปีนหอดไปทางพุ่นเอ้ยมันตาขยะแขยงมาค่ะพี่ตาชิฟเลชเอ้ยโซฟุ่นโซกันแล้วพี่น้องลักบ้านคอยนี่ย่างบ่ได้เลยพี่น้องพูดนะหอยถาดอันสิหลายย่างบ่ดีๆนี่เหยียบหอยถาดได้พี่น้องพูดตามหาหอยถาดอีกแล้วแนวเล่นอีกแล้วพี่น้องสองแสบลื้อของเล่นอีกแล้วพูดอันที่ซิมอนยกนั่นเป็นไซส์พี่น้องจ้าเอายกดีๆมันจะทับคอได้นะซิมอนพิจารณาแนวในสร้างสรรค์อีกแล้ว อู้เสียงนกห้องเต้าตู้คุณพี่น้องเบิ่งส่งฝนขึ้นสิตกอีกเนาะท้องฟ้าจักพาอาทิตย์อยู่ใสดอกพี่น้องเอ้ยหาแนวเรียนอีกแล้วแนวตักปลานี่ต้องเอาขึ้นไปข้างเทิงพี่น้องไปพูดมองเก็บของหุ่นพี่น้องบ่ได้บ่ได้สองแสนนี่จะตักปลาเล่นปลาก่อยสิตายตายสุกปีไปหาคนแต่แนวอันไหนมาตักปลาให้เรียนล้างบาดพ่อเขาปลาข่อยก็เสียชีวิตแล้วพี่น้องบนป้ากันว่าภาษาดัดโชว์เอวร้อยเราสิหมอนมาท้าแล้วสิได้ทำความสะอาดได้แฟน่านะนะป้ากันเฮ็ดสกปรกหลายๆมีแต่ขี้ดินกระโดดเข่ากระโดดออกมึงสิมาช่วยเอาร้อยพี่น้องโอ้ยเก็บไว้ให้ลูกเบิ่งตอนเวลาอันใหญ่ขึ้นซื้อมาเบิ่งคลิปวิดีโอต่อของตอนน้อยๆนะพี่น้องโอ้ยเป็นตาหัวแต่สิหมอนเอ้ยแม่สิเหมือนกับไทยเก็บไว้เป็นความทรงจำ
ให้ลูกย้อนหลังมาเบิ่งพี่น้องเพราะเด็กน้อยทุกวันนี้ใหญ่ขึ้นไว้พี่น้องความทรงจำตอนน้อยก็สิจำบ่ได้ยังดีทุกวันนี้เทคโนโลยีทันสมัยมีโทรศัพท์มือถืออันถ่ายเก็บคลิปวิดีโอไว้ให้ลูกให้เต้าได้เบิ่งย้อนหลังมันดีตรงนี้นะพี่น้องสมัยก่อนแม่ซิมอนตอนเป็นเด็กน้อยสิมีรูปถ่ายสักรูปหนึ่งก็หายากงาพี่น้องสมัยนั้นเทคโนโลยีอันใดมือถือถ่ายกล้องเสียมันเป็นแต่ขาวดำแม่ซิมอนบ่ค่อยมีคลิปวิดีโอตอนถ่ายเด็กน้อยหรือว่าถ่ายรูปไปตอนเด็กน้อยซ้ำแม่ซิมอนก็เลยคิดว่าถ่ายเก็บไว้ให้ลูกเบิ่งย้อนหลังสมัยนี้มันอันใดหาเบิ่งคลิปสมัยย้อนหลังของเด็กน้อยอันใดรูปตัวเองอันมันหาเบิ่งยากพี่น้องถ้าบ่ถ่ายเก็บไว้ก็บ่ได้เบิ่งเพราะว่าเด็กน้อยมันใหญ่ขึ้นซุมือซึกเป็นก็เลยถ่ายแม่สิมองมักถ่ายวิดีโอพร้อมถ่ายพร้อมภาคไปพร้อมว่าลูกเฮ็ดอีหยังว่าเฮ็ดอีหยังแน่กินท่าทางจังได๋เฮ็ดเสียเส้นเสียเอ็นแม่สิมองก็ถ่ายเก็บไว้เบิ่งเฮ้ยหัวขวนผู้เดียวบางทีก็คลิปวิดีโอเป็นตาคำหลายๆก็เอามาให้พี่น้องได้รับชมน้ำแม่ซิมอนอันเฮ็ดเป็นความทรงจำคลิปวิดีโอไว้ลูกเบิ่งพี่น้องย้อนหลังถ่ายครอบครัวชีวิตปกติเฮ็ด YouTube แม่ซิมอนก็เฮ็ดตอนที่แรกก็คิดว่าเฮ็ดเพื่ออันใดไอสร้างรายได้ได้ปัจจุบันนี้มันก็บ่เป็นตาทรงสร้างรายได้ได้พี่น้องก็เลยคิดว่าถ่ายเก็บไว้เป็นความทรงจำครอบครัวตัวของครั้งหนึ่งที่เคยเฮ็ด YouTube ที่เคยในเฮ็ด YouTube น้ำบาดน้ำเมืองเขาพี่น้องช่วงโควิดช่วงโควิดระบาดเห็นเขาเฮ็ดแม่ซิมอนก็เลยเฮ็ดวิดีโอมันก็หลายนะแม่ซิมอนเก็บอันคลิปวิดีโอของลูกตั้งแต่น้อยๆตั้งแต่แม่ซิมอนถ่ายในตั้งแต่เป็นทารกแม่ซิมอนก็เก็บไว้ในคอมมันหลายๆเก็บไว้ในชิปมันก็หลายๆแม่ซิมอนก็เลยเอามาลงใน YouTubeเขาก็ต้องคิดว่ามันก็มีเขาเปิดเป็นสาธารณะเนาะพี่น้องมันก็ต้องมีแบบข้อดีข้อเสียคือต้องเขาทับใจพี่น้องแบบคนที่มาคอมเมนต์หรือว่าคนที่ว่าอาจมาติดตามแต่แบบแม่ซิมอนก็บ่ได้ซีเรียสอีหยังอันเกี่ยวกับอันวิดีโอที่ของเอาลงนะพี่น้องอันก็คิดแค่ว่าผู้ใดบ่มักก็แล้วไปเพิ่นจะมาเฮ็ดนิ้วขึ้นนิ้วลงแม่ซิมอนก็บ่สนใจดอกพี่น้องเพราะว่าถ่ายเก็บไว้เบิ่งความทรงจำไปนำถ้าเปิดสร้างรายได้ดีก็มันก็มีผลสำหรับอนาคตแต่ว่าแม่ซิมอนก็เบิ่งวีแววแล้วสาดหน้าคุณพี่น้อง สาดหน้าทรงสีได้เฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเล่นๆตามภาษาแม่ซิมอนคือเก่าล่ะสไตล์บ้านๆพูดคุยหัวขวนกันคลิปวิดีโออันไอที่ว่าแม่ซิมอนถ่ายอยู่ถึงอันไอหลังคามีหมู่คอมเมนต์ไว้เนาะพี่น้องข่อยก็บอกในคลิปวิดีโอซะอันไอที่ว่าถามว่าให้เว้าเรื่องพินัยกรรมเปล่ามาแล้วพี่น้องทำพินัยกรรมจดทะเบียนสมรสกับฝรั่งจดอันไอจดพินัยกรรมกับอันจดทะเบียนอันใดมันนั่นดีกว่ากันพี่น้องแม่ซิมอนก็สิมาเว้าคลิปหลังเด้อพี่จ้ะที่ว่าการทำพินัยกรรมกับสามีเขาเฮ็ดให้มันดีจังใดมันชัวร์กว่าจดทะเบียนสมรสจังใดอันนี้มือแม่ซิมอนบังอยู่แล้วพี่น้องแม่ซิมอนก็สิมาเว้าให้ฟังตอนคลิปถัดไปฝากติดตามคลิปหน้าเด้อจ้าว่าแม่ซิมอนสิเว้ามีสาระเรื่องอันที่แม่ซิมอนเว้าขึ้นมารอฟังรอชมเด้อจ้าเด้อว่าแม่ซิมอนสิเว้าไปสไตล์แนวใดให้พี่น้อง ที่ถามมาเนาะจ้ะบ๊ายบาย